ลูกหนี้เขาหอบหลักฐานมาร้องกับสายไหมต้องรอดเขาบอกเจ้าหนี้เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการท่านหนึ่งเหมือนกันตลบหลังค่ะบังคับให้เซ็นสัญญาเงินกู้แบบที่เกินกว่าก้อนที่ไปกู้อ่ะจำนวนเงินนะคะนอกนั้นไม่พอนะคะยังเอาสัญญาเงินกู้เนี่ยไปฟ้องศาลซะด้วยทั้งที่ลูกหนี้ใช้เงินไปหมดแล้วแต่ดันเอาไปฟ้องเขาค่ะทำให้ต้องถูกอายัดเงินบำเหน็จบำนาญเพราะเขาเป็นอดีตข้าราชการทีนี้พอไปค้นไปค้นมาเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่อดีตข้าราชการท่านนี้ที่โดนเขาบอกว่ามีลูกหนี้อีกกว่า800ราย800คนที่โดนแบบนี้มูลค่ากว่า30ล้านค่ะอดีตข้าราชการท่านนี้มาร้องขอความช่วยเหลือกับคุณเอกภพนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบค่ะเป็นอดีตข้าราชการทหารถูกเจ้าหนี้รายนี้ช่อโกงกลั่นแกล้งเอาสัญญาเงินกู้ไปฟ้องศาลทั้งที่ใช้หนี้ให้หมดแล้วหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าตัวเขาเองไปกู้เงินจากเจ้าหนี้คนนี้ใน 140,000 บาทแต่ในสัญญากลับไปบอกว่ากู้ 500,000 อ้าวกี่เท่าคะเนี่ยโอ้โหจากแสนไม่ถึง 150,000 แต่ดันโดนไปกู้ว่า 500,000 พอทวงถามไปเจ้าหนี้บอกว่าป้องกันถูกลูกหนี้โกงก็เลยต้องเขียนยอดกู้เพิ่มแบบนี้มันไม่ได้นะคืออย่างเงี้ยมันมีผลทางกฎหมายใช่ต้องบอกเลยว่ากู้เท่าไหร่ต้องเขียนเท่านั้นค่ะคุณไปเขียนยอดเกินได้ยังไงเจ้าหนี้อักษรลงไปในสัญญาแล้วเนาะทีนี้เขาบอกว่าคือต้องเขียนกู้ไว้แบบเนี้ยเพิ่มไปแบบเนี้ยแต่ถ้าจ่ายเงินครบตามจำนวนที่กู้จริงแล้วเขาก็จะคืนสัญญาอันนี้ให้สุดท้ายแล้วค่ะพอเขาใช้หนี้หมดสัญญาก็ไม่คืนแถมยังเอาสัญญาที่ว่านี้ส่งฟ้องศาลอีกต่างหากด้วยความที่เคยเป็นอดีตข้าราชการค่ะจึงต้องทำให้ถูกต้องปรากฏถูกอายัดเงินบำเหน็จบำนาญตามระเบียบของกรมบังคับคดีส่วนสาเหตุที่ยอมเซ็นตอนนั้นไปที่มันเกินจำนวนจริงอะนะคะค่ะเขาบอกว่าเพราะเจ้าหนี้ข่มขู่ถ้าไม่เซ็นจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้บังคับบัญชาค่ะเจ้าหนี้นะคะก็คือเขาจะปล่อยเงินกู้ก็คือดอกร้อยละ15ต่อเดือนมีการหักปากถุงมีการหักล่วงหน้าแล้วก็ค่าเสียเวลาพอถึงเวลาครบกำหนดเราก็มีการจ่ายดอกแต่พอหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการพอถึงครบกำหนดระยะสัญญาค่ะเขาก็ไปนำเอกสารนะคะไปฟ้องต่อศาลตามสัญญาเต็มอย่างกรณีที่ล่าสุดเนี่ยคือเอาเขามา 140,000 บาทแต่ได้รับเงินจริงๆอ่ะตกอยู่ประมาณ 120,000 กว่าบาทแต่สัญญาฟ้องเนี่ยก็คือ 500,000 ตอนนี้หลักฐานก็ยังอยู่ในการกระบวนการของศาลนะคะแล้วก็ได้มีการเขาก็จะบอกว่าเขาลดให้ก็คือเหลือ 400,000 แต่ในความเป็นจริงเราก็บอกว่าเอ้าตามที่ข้อตกลงเนี่ยก็คือไหนว่าถ้าเราชำระในยอด 140,000 ครบแล้วก็คือจบกันไปมาเขาบอกเขาไม่รู้เขาเอา 500,000 ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการของศาลค่ะที่แปลกกว่านั้นนะคะเจ้าหนี้เนี่ยจะยึดบัตร ATM กับสมุดบัญชีธนาคารลูกหนี้เอาไว้กับตัวเองยึดทุกคนเลยนะคะส่วนการจะใช้หนี้เนี่ยต้องใช้เงินสดเท่านั้นที่เอาไปจ่ายไม่มีการโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อป้องกันการตรวจสอบเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดคุณเอกภพก็เลยบอกว่าเจ้าหนี้คนนี้เนี่ยเคยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษคนบ้านมาแล้วเมื่อปี2ปีก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะคุณเอกภพจะติดตามความคืบหน้าจาก DSI แล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้คนนี้ด้วยนะคะเพราะยังไปเจอว่าเจ้าหนี้คนนี้ปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะอดีตข้าราชการเท่านั้นเพราะสามารถเอาสัญญาเงินกู้อะค่ะไปบังคับใช้กับลูกหนี้ให้ถูกอายัดบำเหน็จบำนาญได้แล้วยังมีข้อมูลด้วยว่าเจ้าหนี้คนนี้เป็นอดีตข้าราชการทหารที่รู้เกี่ยวกับระบบเงินของข้าราชการเป็นอย่างดีพฤติกรรมแบบโอ้โหถ้าเป็นตามนั้นจริงนะคะใช่เพราะว่าเขาสามารถไปอายัดเงินบำเหน็จบำนาญได้ด้วยแล้วเขาก็รู้ว่าส่วนใหญ่นะที่เคยได้ยินมาพวกข้าราชการทหารเวลาเป็นหนี้นอกระบบอย่างเงี้ยพวกเจ้าหนี้เขาจะไปยึดบัตร ATM ที่กดเงินเดือนออกมาเจอกันหลายคนค่ะแต่ว่ากรณีนี้ยังไม่เคยเจอเลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้าหนี้เนี่ยให้เขียนกู้เงินเกินกว่าหรือเปล่านะคะ